ระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS IAM Isuzu MiU X 1.9 DDI Blue Power เป็นประจำทุกวันอังคารนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในแง่มุมที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องการขายต่อให้สินค้าจะน่าสนใจไม่น่าสนใจขนาดไหนถ้าขายไม่ได้ก็โอ้โหเจ้าของสินค้าก็แทบจะไปต่อไม่ได้นะครับวันนี้เราจะมาเข้าห้องเลคเชอร์ครับกับอาจารย์ณัฐจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องการขายครับอาจารย์ก็ไหนๆก็เป็นห้องเลคเชอร์แล้วก็พูดถึงนักศึกษานิดนึงพอดีได้คุยกับนักศึกษาที่กำลังจะจบแล้วก็ตัวผมเองก็ไปทำงานวิจัยอะไรพวกนี้ก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายเด็กๆหลายคนเนี่ยยังเข้าใจการขายผิดจะมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการขายเขาเข้าใจว่ายังไงครับคือเขามองว่าการขายเนี่ยจะต้องเป็นการที่ไปงอลูกค้าและทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมองภาพลักษณ์เป็นแบบนั้นเขาก็ไม่อยากไปเป็นพนักงานขายคือภาพเขาอาจจะย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่จริงๆตอนนี้ก็ยังมีนะเหล่าบรรดาที่เราเรียกว่าเซลแมนใช่ไหมที่ไปเคาะประตูตามบ้านแบกเครื่องดูดฝุ่นไปทดลองสินค้ามีเครื่องกรองน้ำไปลองจนมาถึงอาจจะเป็นยุคใหม่ขึ้นมาที่แบบว่านายไปฟังสัมมนาใช่แล้วมีสินค้าที่น่าสนใจอยากให้นายไปฟังอย่างนี้ใช่ก็เลยเป็นทัศนคติไม่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานขายหรือการขายเนี่ยถ้ามองดีๆเนี่ยมันเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวแบรนด์แล้วก็เป็นการสร้างความแตกต่างให้กับตัวแบรนด์เช่นกันครับครับทีนี้เนี่ยอย่างที่คุยกันครั้งที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเวลาที่สินค้าเนี่ยหลายตัวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การตลาดแผนการตลาดดียังไงเนี่ยถ้าคนขายไม่เชียร์เนี่ยสุดท้ายก็ขายไม่ได้เหมือนกันครับบางทีลูกค้าตัดสินใจซื้อเพราะคนขายเลยคือพอคนขายสมมุติตัวนี้ตั้งใจจะไปซื้อตัวนี้ตั้งใจจะไปซื้อตัวนี้ไปเจอคนขายบอกว่าพี่ตัวนี้ดีกว่าเพิ่มเงินนิดหน่อยไปตัวนี้เลยเดี๋ยวตัวนี้ถูกกว่าประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันเลยคนก็เปลี่ยนไปแล้วใช่แม้กระทั่งตัวผมเองผมก็เป็นคือบางทีเนี่ยเราหาข้อมูลมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าเวลาที่คนขายพูดเนี่ยคือเขาจะมีข้อมูลในการที่ของผู้ใช้อีกส่วนหนึ่งหรือว่าคนที่แบบมีข้อมูลมากกว่าเนี่ยครับเราก็ต้องตัดสินใจดูตรงนั้นครับแล้วมันมีเทคนิคไหมครับอาจารย์ครับสำหรับเรื่องนี้ครับก็คือวันนี้เราจะพูดถึงวิธีการขาย2อันอันที่1ก็จะเรียกว่าเป็น cross selling กับอีกอันนึงเป็น up selling ซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการใช้คู่กันบ้างใช้แยกกันบ้างคือจะใช้แยกก็ได้ใช้คู่กันก็จะยิ่งได้ผลดีมากเอาตัวแรกก่อน cross selling cross selling ครับ cross selling เนี่ยเป็นการขายสินค้าอื่นๆพ่วงกับสินค้าหลักที่ลูกค้าซื้อไปแล้วหรือตัดสินใจจะซื้ออย่างเช่นอย่างเช่นแชมพูครับแล้วก็ครีมนวดอันนี้นักการตลาดก็จะเอามาเป็นเหมือนกับว่าเป็น product bundling ไปเหมือนกับครีมกันแดดทาตัวแล้วก็ต้องซื้อครีมกันแดดทาหน้าด้วยใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลังๆเนี่ยเราจะเห็นไอ้โปรแกรมพวกนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ว่านักการตลาดเนี่ยเอามาจับรวมแพ็คให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลดราคาเพื่อให้ดึงดูดแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามีพนักงานขายหรือว่าเรามีทีมขายที่ดีเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปจับแพ็ครวมกันแล้วก็ลดราคาเลยคือตั้งไว้แยกอย่างนั้นแล้วพนักงานขายเนี่ยจะเป็นคนที่ขายเชียร์ขายโดยที่ไม่มีการลดราคาเท่ากับว่าบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้สูญเสียกำไรตรงนั้นอ๋อไม่ต้องเป็นบันเดิลคือขาย2ต่อไปเลยบอกว่าพี่ไหนๆพี่ก็ซื้อแชมพูไปแล้วก็เอาครีมนวดต่อกันไหมเฮ้ยอันนี้ใช้ดีมากๆเลยแล้วพอใช้คู่กันเนี่ยยิ่งแบบโอ้โหปังใช่ไหมเขาจะตอนนี้เป็นสาววัยรุ่นอยู่แบบปังมากๆเลยอย่างนี้เลยซึ่งถ้าเป็นแชมพูกับครีมนวดอาจจะไม่ชัดเพราะว่ามันจะเป็นสินค้าที่เราไปซื้อที่ซูเปอร์แล้วลองนึกถึงว่าถ้าเป็นผู้ชายไปซื้อเสื้อเชิ้ตพนักงานขายก็จะเชียร์ถ้าไม่กางเกงก็จะเป็นเน็คไทเพิ่มขึ้นมาหรืออันนี้ตัวดีเลยสาวๆเวลาตั้งใจจะไปซื้อเดี๋ยวฉันอยากซื้อชุดเดรสใหม่ไปงานนู่นนี่นั่นปรากฏว่าพอออกจากร้านมามีเดรสมีกระเป๋ามีรองเท้ามีแอคเซสซอรีกลับมาอ๋อคือเหมือนเอาแอคเซสซอรีที่มีอยู่ไปด้วยใช่ก็จะเป็นลักษณะว่าคุณผู้หญิงใส่ชุดนี้ดูดีมากเลยแต่ถ้าจะสวยมากขึ้นเนี่ยคิ้วกระเป๋าใบนี้ไปด้วยครบเลยคือแมทช์กันพอดีเลยผมเคยเจอทีนึงก็คือว่าไปซื้อคอนแทคสมัยก่อนใส่แว่นซื้อคอนแทคขายแว่นดำได้ด้วยผมก็หลงซื้อเป็นข้างเขาก็สอนใส่คอนแทคนะพอสอนใส่คอนแทคเรียบร้อยแล้วพี่เจ้าของร้านเขาบอกโอ้โหเนี่ยดูดีมากเลยเอาแว่นดำต่อไหมไหนๆก็จะได้แว่นดำใส่แล้วคือเราไม่ต้องใส่แว่นใส่ตาแล้วใช่ใช่ก็กลายเป็นแบบรวมกันไปเลยในตัวเลยใช่คือเทคนิคเนี้ยคือลูกค้าแฮปปี้ครับบริษัทได้กำไรมากขึ้นโดยเฉพาะพวกเครื่องสำอางเนี่ยครับตัวดีแต่คนเครียดก็คือคุณผู้ชายสามีของสาวๆที่ไปซื้อเครื่องสำอางโอ้ยเราไม่เครียดครับเพราะเงินเราอยู่กับเขาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วครับแบบนี้ตัวนึงแบบนี้จะไม่ถูกมองว่ายัดเยียดไปไหมฮะอาจารย์นะไม่ครับก็คืออันนี้จะเป็นการเชียร์ก็คืออยู่ที่ว่าเราจะขายยังไงฮาร์ดเซลหรือซอฟต์เซลถ้าอย่างที่คุณฟิลพูดเมื่อกี้มันโอเคอยู่
ครับอีกตัวนึงก็คือ upselling upselling เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเราขายสินค้าที่สเปคสูงขึ้นคือมันมาจากพื้นฐานการตลาดส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าสินค้า2ตัวคือเป็นโมเดลเดียวกันแต่ว่าจะเป็นตัวที่สเปคสูงกว่าเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนการผลิตเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ราคาขายเนี่ยต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะอย่างสมมติว่าต้นทุนผลิตต่างกัน 10% ราคาขายอาจจะต่างกันที่ 30%ถ้าขายได้เราก็อยากขายตัวที่สเปคสูงกว่าถ้ากำไรมันเยอะกว่ายกตัวอย่างอย่างนี้จะอย่างเช่นตัวคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่าตัวมือถือเองครับเราตั้งใจจะไปซื้อตัวล่างสุดว่ามือถือเนี่ยโทรออกรับเข้าก็โอเคแล้วถูกที่สุดมันก็โอเคตัวสมมติผมพูดตัวเลขกลมๆเยอะ500บาทตรงๆกลมๆเลยครับครับทีนี้พอไปถึงเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องเอาไปถ่ายรูปเดี๋ยวความจุก็เต็มนู่นนี่นะเพิ่มความจุไปละกันเอาเป็นอีกตัวหนึ่งสเปคที่สูงขึ้นไปละกันนี่เป็นการอัพเซลแทนที่ผมจะไปซื้อตัวละ500ผมอาจจะพลาดตั้งแต่ตัวละ600คุยไปคุยมา 18,950 บาทอันนั้นก็เวอร์ไปนิดนึงครับก็คือ2ตัวนี้แล้วบางทีเนี่ยก็จะสามารถจับคู่กันด้วยก็ได้อย่างเช่นอ่ะอัพเซลไปเรียบร้อยแล้วครับครอสเซลต่อเอาอันนี้ไปด้วยเลยละกันแต่ส่วนใหญ่2อันนี้เนี่ยเขาเป็นสิ่งที่คนขายเขาใช้กันเป็นปกติอยู่แล้วป่ะครับอาจารย์เป็นปกติแต่นักการตลาดเนี่ยเอาสามารถเอาตรงนี้มาเล่นได้อย่างที่บอกว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ทำจัดชุดโปรโมชั่นก็คืออย่างไรเราต้องรู้ว่าถ้าเป็น cross sell เนี่ยเราต้องรู้ว่าขายอะไรคู่กับอะไรหรือถ้าสังเกตในเว็บไซต์เนี่ยตัวดีเลยจะเห็นว่าเวลาเข้าไปดูของอันนึงปุ๊บเขาจะโชว์ขึ้นมาเลยว่าลูกค้าที่ดูสินค้าตัวนี้ครับเขาสนใจสินค้านี่นี่ตัวนี้นี่นะดูครั้งที่แล้วเนี่ยแหละไอ้ข้างล่างเนี่ยแหละทำผมเจ็บตัวไปมหาศาลเลยอ่ะอันนั้นเพราะว่ากดอันนึงต่ออันที่2อันที่2อันนี้ก็ต้องมีอุ๊ยอันนี้เขาเอากันด้วยเราซื้อกันด้วยซื้อตัวทีนึงเกินงบไปเยอะเลยซึ่งส่วนสำคัญก็จะต้องเป็นเรื่อง1คือ database ที่เรารู้ว่าลูกค้าเข้าไปดูสินค้าชนิดนี้เนี่ยเขาคลิกเข้าไปดูอะไรเพิ่มขึ้นอีกกับเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่มี database เราอาจจะต้องเป็นคนให้คำแนะนำเองว่าเอ้ยของชิ้นนี้นะมันน่าจะคู่กับอะไรได้บ้างสมมติว่าคราวนี้ผมเป็นเจ้าของร้านโชห่วยผมมีลูกน้องที่เป็นพนักงานขายอยู่ 2-3 คนเพิ่งรับมาใหม่ทั้ง 2-3 คนสดๆร้อนๆเลยผมจะต้องสอนเขาเนี่ยหรือว่าผมควรจะคิดว่าให้เขาเก็ทกันไปเองเพราะว่าของแค่นี้คุณก็ต้องครูพักลักจำอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ถ้าอยากเพิ่มยอดขายให้ร้านตัวเองเนี่ยต้องสอนลูกน้องเพราะว่ายังไงลูกน้องเนี่ยเขาก็จะได้เงินเดือนอยู่แล้วยกเว้นให้ค่าคอมเขาเขาอาจจะรู้สึกว่าเออก็อยากขายมากขึ้นอีกหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราสอนเขาเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นครับแต่ว่าอย่างน้อยต้องดูนิดนึงว่าเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกันไม่งั้นมันจะกลายเป็นสร้างความน่ารำคาญให้ลูกค้าอย่างเวลาเราเข้าไปซื้อน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วถามว่าเอาของกินเอามาบวกอันนี้ก็มาอะไรไปโอเคเหมือนเวลาเราเข้าไปใช้ห้องน้ำแล้วจะมานวดคอเราใช่ไหมแบบนี้เราก็ไม่เกี่ยวอันนี้ความอึดอัดส่วนตัวไม่เกี่ยวแล้วถ้าเกิดว่าแบบนี้เราควรจะต้องจับคู่เป็นต้นเลยไหมสมมติผมเป็นเจ้าของร้านแล้วผมก็ต้องจับคู่ตั้งแต่ต้นเลยไหมจ้าว่าแบบถ้าเกิดคุณขายอันนี้คุณก็ต้องดูตัวนี้ตามไปด้วยอะไรยังไงจริงๆแล้วถ้ามีเป็นมุมที่วางไว้ให้ลูกค้าดูคือบางทีเนี่ยเอาจับคู่กันเลยได้ก็ดีเคยพูดถึงตัวเรื่องแพ็กเกจที่ผมเคยเอารูปมาให้ดูที่เป็นของกินแซกกุลิโกกับน้ำชาคิรินวางคู่กันที่เป็นแพ็กเกจที่เป็น LGBT ด้วยตรงนั้นอันนั้นก็จะวางคู่กันแบบนั้นก็ได้หรือถ้าเราสังเกตเนี่ยแชมพูครีมนวดเขาก็จะวางคู่กันอาจารย์แล้วถ้าไม่ได้เป็นมุมมองแบบเป็นร้านขายแบบที่ตั้งปกติทั่วไปแต่เป็นเหมือนร้านออนไลน์เราใช้2วิธีนี้ได้ร้านออนไลน์ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือมันจะต้องมีเป็นตัวแพลตฟอร์มที่สนับสนุนตรงนี้นิดนึงว่าถ้าลูกค้าเข้ามาดูอันนี้เนี่ยเขามีแนวโน้มว่าจะสนใจอะไรเพิ่มขึ้นอีกก็ใส่ไปตรงนั้นครับกับอาจจะมี recommend ว่าสำหรับถ้ามีบัดเจ็ตเพิ่มขึ้นถ้ามีงบเพิ่มขึ้นเราก็แนะนำว่าน่าจะใช้ตัวนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นก็จะต้องกลับมาอีกแบบเดิมถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นขายแบบนี้ก็คือเอามาบันโดรวมกันแล้วก็ลดราคาแต่ถ้าเกิดใช้แบบวิธีที่อาจารย์บอกเนี่ยสามารถที่จะขายได้ในราคาเต็มทั้ง2อย่างแล้วก็คนซื้อไม่รู้สึกว่าถูกเหยียดด้วยใช่แล้วลูกค้ารู้สึกดีด้วยตรงที่ว่าได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนขายครับชัดเจนมากนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์นัทมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์นัทครับ